สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือเทวประสาทนะคะหรือเทวสถานนะคะเป็นเทวสถานนะคะมีนามว่าปราสาททองนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ยโสธราพาทุกท่านมาลงพื้นที่เพื่อท่องเที่ยวนะคะแหล่งพื้นที่โบราณสถานนะคะแล้วก็ดูบริเวณล้อมรอบนะคะขององค์ปราสาทนะฮะเราจะเห็นได้ถึงความสวยงามนะฮะตัวองค์ปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะนี่ก็คือด้านข้างนะคะด้านข้างขององค์ปราสาทนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะจากเขตของคูน้ำล้อมรอบเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นคูน้ำที่มีความเหมาะสมนะคะกับตัวองค์ปราสาทอย่างมากนะคะอาจารย์มีความเชื่อว่านะคะชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้นั้นมีการอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นหลายยุคหลายสมัยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะคะของปราสาทนะทุกท่านมองเห็นไหมคะโอเคสวยงามไหมคะทุกคนนี่คือด้านหลังของปราสาททองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวด้านหลังสุดนะคะของปราสาททองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรด้านหลังสุดนี้จะเป็นที่ตั้งของต้นไผ่เนาะนะฮะจะเป็นที่ตั้งของต้นไผ่นี่คือด้านหลังสุดของปราสาททองนะคะนะฮะคูน้ำคันดินนี้จะเต็มไปด้วยต้นเรียกว่าผักกระเฉดน้ำนะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนะเอามาปลูกไว้นะก็เลยกลายเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะท่านผู้ชมว่ามีความสวยงามขนาดไหน